ีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมันเรื่องราวอะไรยังเรื่องราวยังไงครับโดยย่อก็คือเป็นเรื่องราวจริงๆมันเป็นหนังผีนะครับหนังสยองขวัญก็พูดอย่างนี้ไปก่อนเลยจริงๆเรื่องราวมันเกี่ยวกับภาพวาดภาพหนึ่งนะครับซึ่งมีอาถรรพ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องความสยองอยู่ซึ่งภาพวาดนี้จะเป็นแกนหลักที่ดึงให้แต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยมารวมกันเมื่อมารวมกันแล้วแต่ละคนก็จะเจอความสยองในรูปแบบที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นนำไปสู่จุดพลิกผันซึ่งอันนี้มันเล่าไม่ได้เพราะมันจะเป็นทวิสต์แต่รวมๆจะประมาณนี้ครับครับคุณครับผมบทบาทนี้ผมเล่นเป็นคนซ่อมภาพนะครับเพราะว่าภาพคำว่า crack ที่คือแปลว่ามันมีรอยแตกในภาพแล้วผมกลับมาเพื่อมาซ่อมภาพเนี่ยเราก็เจอเรื่องสยองเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็เป็นทำให้ผมได้มาเจอกับน้องแพทในตัวเรื่องนะเห็นว่าเป็นภาพยนตร์แบบตัวขันเรื่องแรกใช่ใช่โอ้แบบเป็นภาพยนตร์ที่ก็ค่อนข้างทำกันบ้านมาหนักเหมือนกันนะจริงๆเราเป็นคนกลัวพวกผีอะไรอย่างเงี้ยก็นิดหน่อยนะถ้าคือยังไม่เคยเจอแต่ถ้าเจอก็คงกลัวปรารถนาเช่นนั้นแล้วเรื่องนี้จะต้องเจอความเสี่ยงขวัญระดับไหนหลายระดับมากฮะเรื่องนี้มันมีตั้งแต่แบบสยองขวัญแบบเด็กๆจนมาถึงแบบสยองขวัญแบบเบอร์ใหญ่ที่สุดเลยก็ต้องลองดูกันว่าคนดูจะกลัวขนาดไหนผมจะทำให้คนดูกลัวให้ได้ครับเราต้องทำให้คนดูกลัวให้ได้ใช่ไหมครับฝากด้วยครับครับผมไม่ได้เล่นผีนะครับหรือเปล่าไม่รู้ต้องมาดูเองอ่ะหนูเล่นเป็นอะไรนะเราเล่นหนูเล่นเป็นก็คือเป็นผู้หญิงคนนึงนี่แหละค่ะที่มีปัญหาเรื่องของการเงินบางอย่างที่ทำให้จะต้องเดินทางกลับมาแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับรูปภาพนี้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้บอกแค่นี้แล้วกันแองจิเป็นคนกลัวไหมคะกลัวไหมคะบอกความจริงก็กลัวค่ะพี่ก็กลัวตรงก็กลัวค่ะคือมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแหละมันก็เลยกลัวค่ะแต่เวลาผีมาให้หนูก็จะทำเป็นไม่กลัวไปก่อนนะเคยเจอเหรอไม่รู้ค่ะแต่ว่าคิดไว้ว่าถ้ามาจริงๆอ่ะหนูจะไม่ทำเป็นไม่กลัวทำเป็นไม่กลัวแต่จริงๆข้างในกลัวมากเรื่องนี้ต้องเจอผีด้วยไหมก็หนังผีเนาะพี่ก็เจอเยอะมากคนนี้อาจจะเยอะที่สุดเขาว่าเดอะซวยค่ะเดอะซวยมารวมตรงนี้แล้วใช่ค่ะความยากง่ายเรื่องนี้จริงๆตอนนี้เราเปิดกล้องไปแค่2คิวนะครับก็เรียกว่าเหมือนรถไฟมันออกจากสถานีแล้วมันคงไม่หยุดแล้วนะครับแล้วมันก็จะเร่งสปีดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปลายทางฉะนั้นให้น้องแพทบอกดีกว่าน้องแพทเพิ่งไปเข้ามาแค่ช็อตนึงว่าความดุดันของกองนี้เป็นยังไงก็ถือว่าเป็นซีนรับน้องที่ได้บาดแผลกลับบ้านค่ะก็โอเคนะสนุกสนานเป็นกองที่โหดมากเลยเป็นกองที่โหดมากคือรับรองเลยใช่เข้มข้นสิเข้มข้นเข้มข้นมากๆค่ะก็คือพอไปออกวันแรกนี่รู้เลยว่ารับรองเลยว่าต่อจากเนี้ยทั้งเราและคนดูจะไม่มีทางได้พักเลยค่ะจะใส่จนถึงแบบจุดสูงสุดของหนังผีเลยค่ะ พูดดูแบบยิ่งใหญ่ไปไหมคะ แต่หนูอย่างนี้แหละเรื่องนี้มีโอกาสจะไปฉายเกาหลีมีแผนไปยังไงเพิ่มเติมจริงๆได้การตลาดคงมีการเซลล์ไปต่างประเทศนะฮะแต่เรายังไม่แน่ใจว่ามันไปถึงได้ระดับไหนเป็นเรื่องปกติของหนังที่มันไปได้แต่ผมพาไปกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ผมพาไปครับผมพาไปแต่ผมว่าเรื่องนี้คือผมเมื่อกี้คุยกับน้องแพทอ่านสคริปต์แล้วแบบจริงป่ะจริงๆคืออ่านสคริปต์จริงป่ะมันต้องเล่นอ่านสคริปต์แล้วคือเป็นอะไรที่แบบมันอย่างที่ผมบอกคือมันมีความน่ากลัวแบบหลายไม่ใช่แค่ผีอย่างเดียวมันมีหลายอย่างมากที่คนดูแล้วแบบอย่างที่บอกคือจะไม่ได้พักเลยคือแบบจะแบบตื่นเต้นแบบต้องลุ้นไปตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเป็นดีมากเลยครับพี่โอ้กลับมาคุณพระอาจารย์ดีครับว่าเรื่องนี้ CG จะเยอะมากเลยจะได้ดูภายในปีหน้าค่ะจริงๆงานสร้างของ CG หมายถึงคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ใช้ในเรื่องนี้มันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าแต่ละช็อตที่เราต้องทำมันต้องใช้เวลาแพลนจริงๆเราคงฉายปีหน้านะครับอันนี้คือแพลนนะครับซึ่งแพลนมันก็มีแพลน2แพลน3แพลน4แพลน5แพลนอินฟินิตี้ครับแต่เอาจริงๆก็คือเราแพลนว่าปีหน้าครับ2ทีมที่ถ่ายไปนี่คือได้เจอกันหรือยังยังในอีกเจอกันวันแรกครับเพิ่งมาเจอกันผมยังไม่ได้ถ่ายเลยกลับยังไม่ได้รับน้องนิชคุณเลยยังไม่ได้รับน้องนิชคุณเรากลับมาคือตอนนี้เวิร์กช็อปอยู่เรียนไปเรื่อยๆแต่ว่าน้องแพทยังไม่ได้เพิ่งเจอกันวันแรกเนี่ยเต็มตัวไงครับน้องก็ได้แผลมาแล้วเต็มตัวเดี๋ยวรอซีนรับน้องพี่คุณนะคะเดี๋ยวรอซีต้องเตรียมตัวยังไงบ้างล่ะฮะเนี่ยก็
เริ่มจากหนวดก่อนเพราะว่าก็เป็นศิลปินก็ต้องแบบให้เซอร์ๆนิดนึงอาร์ตเซอร์ๆนิดนึงนะครับก็ตามรีเควสของพี่เขาแต่ว่าเตรียมตัวยังไงก็พยายามคุ้นเคยกับคาแรคเตอร์ให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนต้องแบบต้องเปลี่ยนนิดนึงอะครับผมเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรตั้งแต่ลุคเลยล่ะแฟนๆจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในตัวคงเรื่องนี้คงจะเป็นอะไรที่ใหม่มากที่แฟนคลับไม่เคยเห็นมาก่อนก็ต้องลองดูคุณติดใจเล่นในหนังไทยมั้ยฮะช่วงนี้เล่นหนังไทยอะไรติดใจอะไรหรือเปล่าในหนังไทยไม่ติดใจทุกอย่างแล้วครับก็คนไทยก็ต้องกลับมาเล่นหนังไทยนะครับก็ขอบคุณทุกโอกาสที่มาผ่านมาทางผมต้องคาดหวังกับเรื่องนี้ไงบ้างครับเรื่องกัดก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรไปก่อนนี่แต่ว่าสิ่งที่ผมบอกทีมงานโดยเฉพาะนักแสดงก็คือว่าเราคาดหวังว่าเราทำเรื่องนี้มันไม่อยากให้รู้สึกว่าทุกคนมาเสียเวลากับเรื่องนี้ไปทำไมเราก็จะทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อให้นักแสดงรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ทีมงานรู้สึกว่าที่เราทุ่มเททุกอย่างมันสำคัญจริงๆเมื่อสุดท้ายแล้วงานออกมามันคุ้มที่ทุกคนต้องลงแรงลงมือทำจริงๆอันนี้คือความคาดหวังแล้วก็สุดท้ายก็หวังว่าคนดูจะชอบมากๆจนทำให้มันร้อยล้านได้ก็จะประเสริฐมากสาธุครับครับฝากให้พี่คุณฝากถึงโปรเจกต์นี้มีชื่อภาษาไทยยังครับยังนะฮะก็หนังเรื่อง Crack จะเป็นผมว่าจะเป็นหนังที่น่ากลัวที่สุดของปีหน้าแล้วล่ะเราจะสร้างให้มันน่ากลัวที่สุดเป็นหนังที่น่ากลัวที่สุดก็ฝากทุกคนอย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับเข้าห้องน้ำก่อนดูแล้วกันเดี๋ยวอั้นไม่อยู่นะขอบคุณครับขอบคุณครับ